ท่านผู้ชมครับไปกันอีกหนึ่งเรื่องครับนี่ต้องบอกว่านะผ่านมาเนี่ยยาเสพติดนะครับก็มีการลำเลียงมีการขนมีการขายกันอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่สามารถไปได้ครับเนื่องจากตำรวจนะครับปราบปรามยาเสพติดได้มีการลุยกวาดล้าง5เครือข่ายยาเสพติดนะครับรายสำคัญก่อนที่จะขนลงใต้นะครับแล้วก็มีการยึดยาเสพติดเนี่ยเป็นยาบ้าจำนวนทั้งหมดนะครับ 13.7 ล้านเม็ดแล้วก็ไอซ์อีก520กิโลกรัมแล้วก็ยังมีเคตามีนนะครับ850กิโลกรัมครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะครับได้มีการแถลงข่าวในการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด5เครือข่ายผู้ต้องหา8รายแล้วก็ยึดของกลางเป็นยาบ้า 13.7 ล้านเม็ดแล้วก็ยังมียาไอซ์520กิโลกรัมเคตามีน850กิโลกรัมโดยมีคดีที่น่าสนใจนะครับก็คือคดีที่1เป็นของตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่4สืบทราบนะครับว่านะครับจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเดินทางขึ้นไปรับยาเสพติดในพื้นที่ภาคกลางโดยการนำนะครับจะนำไปส่งนะครับยาล็อตเนี้ยที่ในพื้นที่ภาคใต้โดยนะครับเป้าหมายเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กแล้วก็มีลักษณะเป็นรถตู้ทึบนะครับสำหรับไว้บรรทุกสินค้านะครับมีนายนะครับโสมนัสเนี่ยเป็นผู้ขับขี่แล้วก็ยังมีรถนะครับคุ้มกันอีก2คันนะครับมุ่งหน้าลงใต้นะครับแล้วพอเข้ามาในพื้นที่เขตของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็พบนะครับรถเป้าหมายทั้ง3คันเนี่ยจอดอยู่ที่บริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอบางสะพานน้อยตำรวจจึงได้แสดงตนนะครับเข้าทำการจับกุมแล้วก็มีการตรวจค้นนะครับพบว่าเป็นของกลางยาบ้า12ล้านเม็ดแล้วก็ยังมียาไอซ์น้ำหนักประมาณสัก320กิโลกรัมนะครับมาขับคดีที่2นะครับเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่2มีการขยายผลนะครับจับกลุ่มนางสาวนิตยาเครือข่ายนะครับไอซ์รายสำคัญในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะครับโดยมีการจับกลุ่มนะครับมีการลำเลียงและก็ลักลอบยาเสพติดมาจากพื้นที่นะครับแนวชายแดนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็นำเข้ามาสู่ส่วนกลางนะครับแล้วก็พบเป็นรถกระบะนะครับที่ใช้บรรทุกนะนี่ก็มีการตรวจค้นนะครับแล้วก็ซุกซ่อนยามานะครับพบยาบ้าจำนวนทั้งสิ้น3กระสอบประมาณสัก 1.3 นะครับล้านเม็ดด้วยกันนะครับอ้าวนี่ก็ไปฟังเสียงการสัมภาษณ์กันนิดนึงครับทางท่านผบตรนะครับนโยบายแล้วท่านก็ได้มีการประชุมสปสไปเมื่อวานนี้นะครับท่านก็กำชับในเรื่องของการสกัดกั้นอาจจะต้องมีการปรับแผนกันบ้างนะฮะว่าในทั้งภาค4ภาค5เนี่ยว่ามันเข้ามาเยอะเหลือเกินตอนนี้นะครับยาเสพติดแล้วเราก็จะพยายามที่จะหาทางดูว่าต้องอาจจะต้องมีการปรับแผนดูว่าเป็นอย่างไรเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่ท่านเห็นอยู่นะครับว่าเส้นทางเนี่ยตอนนี้ส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ใช้เส้นทางรองทั้งหมดไม่ได้ใช้เส้นทางหลักเลยนะครับก็มีการจะพิจารณากันอยู่แล้วว่าช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณนี่เราจะทำไงให้มันปรับแผนดูที่ว่าจะทำไงได้บ้างนะครับว่าในของเรื่องการยาเสพติดที่ทะลักเข้ามาในประเทศแล้วรวมถึงเรื่องทางแนวตะเข็บชายแดนด้วยว่าตอนนี้มันเข้ามาเยอะนะฮะก็ลองดูอยู่ครับก็ข้ามเข้ามานะครับข้ามเข้ามานะครับแล้วก็มีการตอนนี้เรามีความกำลังดูความแน่ชัดนะครับว่าจะเข้ามาทางระนองหรือเปล่านะครับที่ความสงสัยอยู่นะครับก็อาจจะเป็นไปได้จะเข้ามาทางนู้นด้วยนะฮะก็ว่าอาจจะหลบเลี่ยงหนีทางเส้นทางที่จะเป็นทางเหนือก็ตามจะเป็นทางตะวันออกก็ตามนี่นะครับตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยแล้วเข้ามาอาจจะเข้าทางด้านตะวันตกตอนนี้กำลังให้ตรวจสอบเส้นทางเอาให้ชัดเจนอยู่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ก็ขอเวลานิดนึงนะฮะกำลังดูอยู่แต่ว่าก็จะให้เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นไปอีกนะครับต้องเข้าใจว่าตำรวจเราเนี่ยมันมีงานหลายหน้าเหลือเกินนะฮะแต่ก็พยายามในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ท่านผบตรเนี่ยท่านลงมากำชับเองอยู่ตลอดเวลาโดยที่ท่านผู้ช่วยประจวบเนี่ยท่านก็ลงไปดูอยู่นะฮะในเรื่องนี้ผมก็ได้สั่งการลงไปแล้วก็คงจะต้องมีการเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะครับใช่ครับตอนนี้ก็พยายามจะมาทุกด้านเลยนะฮะที่มาตามแนวตะเข็บชายแดนนะครับแต่ส่วนหลักส่วนใหญ่ๆเนี่ยก็ยังมาทางด้านทิศเหนือนะครับกับตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก็นั้นก็ยังเข้ามาทะลักเข้ามาอยู่
อยู่เรื่อยๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เราก็ใช้เส้นทางอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่าการคมนาคมประเทศไทยเนี่ยมันสะดวกเหลือเกินนะครับทุกวันนี้โดยที่มีเส้นทางคุณสามารถดูทาง Google ได้นะเส้นทางหลักเส้นทางรองแล้วก็หลบเลี่ยงก็หนีไปเรื่อยๆเส้นทางรองเนี่ยทุกวันเนี่ยส่วนมากคดีที่จับได้ทุกวันนี้นะครับก็มาจากเส้นทางรองทั้งหมดนะครับเส้นทางหลักก็คงไม่ได้ใช้เท่าไหร่อาจจะกินเวลาเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในการหลบเลี่ยงหนีได้เนี่ยอาจจะได้มากขึ้นนะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยทางสำนักงานชาติเราเองก็ตามเนี่ยก็ได้มีการปรับแผนในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการดูสังเกตสังการพวกนี้ครับจากการสันนิษฐานนะครับจากการสันนิษฐานส่วนมากเคตามีนเนี่ยมาเนี่ยมันจะออกไปประเทศที่3นะครับที่แล้วก็จากที่เห็นว่าการจับได้ทางใต้เนี่ยคิดว่าคงจะต้องไปลงออกไปประเทศที่3งั้นดีกว่านะฮะผมคิดว่าจะคงจะไปลงเรือนะครับแต่ก็มีการประสานงานทางประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะครับตอนนี้โดยเฉพาะประเทศปลายทางเราก็เคยประสานกันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเคตามีนเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะออกไปทางไต้หวันซะส่วนใหญ่นะฮะที่จะออกไปแล้วก็ตอนเราก็ได้มีการพูดคุยกับทางไต้หวันนะครับซึ่งทางไต้หวันก็ให้ความร่วมมือเราดีอยู่แล้วซึ่งตอนนี้นี่จะมีการพูดคุยในเรื่องของนักเคมีที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะตรงนี้ต้องมีการดูตรวจสอบให้เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมนะฮะก็มีการประสานงานกันอยู่ครับสารตั้งต้นนะปัจจุบันนี้นะครับก็มีการตรวจยึดนะฮะจะอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งทางกองการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยที่บก.ปศ.1เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งผมเท่าที่ทราบมีรับรายงานมาเมื่อวานนี้ก็มีการตรวจยึดนะครับตู้คอนเทนเนอร์ที่จะเป็นสารตั้งต้นที่ออกไปส่วนใหญ่เนี่ยมันจะผ่านเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ออกไปประเทศที่3ในการสารตั้งต้นโดยที่ไม่ได้รับการขออนุญาตซึ่งเราพยายามสกัดกั้นสารตั้งต้นให้ได้ถ้าเราสกัดกั้นสารตั้งต้นได้จำนวนมากเนี่ยก็ในการสารที่จะผลิตยาเสพติดเนี่ยมันก็ต้องลดน้อยลงนะครับเพื่อที่ไม่สามารถก็พยายามอยู่นะครับตอนนี้เรื่องการสกัดกั้นสารตั้งต้นที่